ำนานหลวงปู่คำคนิงเที่ยวเมืองพญานาคหลวงปู่คำคนิงจุลมณีเป็นชาวคำม่วนแขวงคำม่วนประเทศลาวแรกเริ่มเดิมทีก่อนจะเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัดนั้นมีครอบครัวลูกเมียเป็นฝั่งเป็นฝามาก่อนแต่พออายุได้30ปีก็เบื่อหน่ายชีวิตคลองเรือนจึงอำลาลูกเมียออกบวชเป็นฤาษีดาบสท่องเที่ยวทุดงไปในป่าเขาลำเนาไพรเป็นเวลานานถึง15ปีไม่เคยเข้าอยู่หมู่บ้านเลยอยู่แต่ในป่าเป็นวัดถือสัจจะเคร่งครัดในศีลฤาษีโยคีฝึกตนอย่างเคร่งเครียดแล้วเว้นความชั่วทุกประการ7วันฉันอาหารครั้งหนึ่ง15วันฉันอาหารครั้งหนึ่งเป็นการบำเพ็ญตบะอย่างแรงกล้าเพื่อพิสูจน์กำลังใจและความทรหดอดทนของตนว่ามีความกลัวตายไหมอาลัยใยดีในสังขารร่างกายขนาดไหนจากการปฏิบัติตนแบบฤาษีชีพลายอย่างยิ่งยวดนี้เองทำให้ท่านพบกับความสันติสงบกายสงบจิตอย่างล้ำลึกมีความสุขอย่างหาที่เปรียบมิได้ในองค์ฌานสมาธิเป็นพระฤาษีผู้แก่กล้าฌานสมาบัติสามารถเข้าฌานได้นานวันโดยไม่อ่อนเพลียไม่หิวโหยร่างกายกระชุ่มกระชวยแข็งแรงเป็นปกติสามารถเดินทุดงขึ้นเขาลงห้วยได้เหมือนคนหนุ่มชะกันเพียงแต่ว่าร่างกายไม่อ้วนร่างกายผอมเกร็งแข้งขามือกำได้รอบแต่ทว่าแข็งแรงอย่างน่าอัศจรรย์ไปไหนมาไหนในป่าในถ้ำสัตว์ป่าก็เป็นมิตรไม่กล้ามาทำอันตรายด้วยอำนาจเมตตาที่แผ่ออกมาจากฌานสมาธิอยู่แต่ในป่าในถ้ำนับร้อยนับพันถ้ำในภูเขาแดนลาวเสวยสุขในฌานจนเบื่อหน่ายเห็นว่าไม่ใช่ทางหลุดพ้นทุกข์ไปสู่มรรคผลนิพพานหลวงปู่คำคนิงจึงได้ลาเพศฤาษีดาบสเข้าสู่พระพุทธศาสนาอุปสมบทเป็นพระภิกษุเพื่อปฏิบัติธรรมสู่ทางพ้นทุกข์อันถูกต้องร่องรอยเมื่อบวชเป็นพระแล้วก็ยังถือมั่นอยู่ในสัจจะอธิษฐานคืออยู่ในป่าในถ้ำเป็นวัดไม่ยอมเข้าอยู่หมู่บ้านหรือสำนักสงฆ์และวัดวาอารามใดๆมุ่งถือพระธรรมคือการปฏิบัติทางจิตเพื่อความหลุดพ้นเป็นใหญ่ได้ทุดงไปจำพรรษาตามถ้ำตามทิวเทือกเขาต่างๆทำมือชาวบังบดหลวงปู่คำคนิงได้ทราบจากคำเล่าลือของชาวบ้านและพระทุดงว่าณที่ถ้ำมืดใกล้กับภูปังฝั่งไทยเขตโขงเจียมเลยอำเภอบ้านด่านขึ้นไปทางเหนือนั้นเป็นถ้ำเมืองลับแลหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าชาวบังบดถ้ำมืดนี้เป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์มีเหล็กไหลชาวเมืองลับแลหวงแหนมากแต่วันดีคืนดีใครมีวาสนาลงเข้าไปในถ้ำเมืองลับแลที่ว่านี้จะได้รับแก้วแหวนเงินทองจากชาวลับแลหรือไม่ก็ได้พระทองคำมาบูชาลึกลงไปในถ้ำมืดเป็นนครเร้นลับใต้พิภพคือเมืองบาดาลของพญานาคอยู่ใต้แม่น้ำโขงเป็นเมืองใหญ่โตมโหฬารถ้าเข้าไปจากถ้ำฝั่งไทยจะลอดไปใต้แม่น้ำโขงเป็นอุโมงค์กว้างใหญ่และมีทางแยกไปสลับซับซ้อนคล้ายรวงพึ่งสามารถทะลุขึ้นฝั่งโขงด้านประเทศลาวอุโมงค์บางสายทะลุไปออกแก่งลี่ผีสีทันดอนระยะทางนับร้อยกิโลเมตรอุโมงค์บางสายซึ่งเป็นเมืองบาดาลนี้ไปทะลุออกเมืองแถวเมืองยวน
ซึ่งพระธุดงค์หลายรูปได้นั่งทางในตรวจสอบด้วยกระแสญาณแล้วเห็นตรงกันว่าเป็นความจริงได้มีชาวบ้านพวกแสวงหาทรัพย์สินโบราณสมบัติปู่โสมหลายคณะได้เข้าไปค้นหาสมบัติในถ้ำมืดนี้ปรากฏว่าเป็นถ้ำกว้างใหญ่ลักษณะถ้ำตันไม่มีอุโมงค์ลึกลับซับซ้อนไม่มีเมืองพญานาคไม่มีเหล็กไหลไม่มีสมบัติโบราณแต่อย่างใดเลยพวกคนโลภโมโทสันทั้งหลายต่างผิดหวังพากันด่าว่านินทาพระสงฆ์องค์เจ้าหาว่าโกหกหลอกลวงนั่งหลับตาพยากรณ์สมเด็จอวดอุตริด่าว่านินทาพระสงฆ์องค์เจ้าผลกรรมก็ทันตาเห็นปรากฏว่าพวกค้นหาสมบัติในถ้ำพวกนั้นพากันหาทางออกจากถ้ำไม่ได้ทั้งที่จุดคบไฟสว่างพวกเดียวกันแท้ๆก็มองไม่เห็นกันต่างหลงทางเดินร้องตะโกนเรียกหากันโวกเวกอยู่เป็นเวลา15วันอดข้าวอดน้ำแทบตายจนต้องดื่มน้ำปัสสาวะตัวเองแทนน้ำพอวันที่16จึงหาทางออกจากถ้ำได้นับเป็นเรื่องลึกลับอาถรรพ์ด้าพิศวงมีอยู่วันหนึ่งพระอาจารย์คำดีพาชาวบ้านกลุ่มหนึ่งมาจากศรีสะเกษโดยตั้งใจว่าจะไปถ้ำนั้นเพื่อหาเหล็กไหลพระพุทธรูปมาบูชาถ้าจะไปเพียงลำพังก็กลัวอันตรายจำพากันมาหาหลวงปู่คำคณิงเพื่อนิมนต์ให้ไปคุ้มครองอันตรายหลวงปู่คำคณิงอยากจะพิสูจน์ความจริงเรื่องถ้ำมืดนี้ให้กระจ่างออกมาจึงรับนิมนต์ชาวบ้านว่าจะไปด้วยจากนั้นเดินทางไปยังถ้ำมืดพร้อมกับคณะของอาจารย์คำดีเมื่อเข้าไปในถ้ำได้พบว่าเป็นถ้ำกว้างใหญ่มากถ้าติดไฟให้สว่างขึ้นในถ้ำมืดนั้นสามารถใช้เป็นห้องประชุมผู้คนได้เป็นหมื่นๆคนทีเดียวในถ้ำมืดมีค้างคาวอยู่มากมีลำธารไหลลอดใต้ภูเขาอยู่ในถ้ำมีบาทโบราณเก่าๆบรรจุพระเครื่องหักชำรุดและผ้าไตรผุเปื่อยซุกอยู่ซอกถ้ำแสดงว่ามีคนเข้ามาบูชาเอาพระเครื่องไปหรือแก้บนผีสางเทวดาหลวงปู่คำคณิงได้ออกเดินสำรวจดูถ้ำมืดสำรวจตรวจดูทุกซอกทุกมุมอย่างละเอียดถี่ถ้วนก็ไม่พบว่ามีช่องทางจะทะลุเข้าไปข้างในได้อีกเลยมันเป็นถ้ำตันขนาดใหญ่คล้ายห้องโถงที่มีทางเข้าและทางออกทางเดียวเท่านั้นเมื่อหาทางเข้าไม่พบคณะของอาจารย์คำดีเข้าใจว่าคงเป็นเพราะผีบังไว้หรือเจ้าของเขาไม่เปิดทางให้จึงตกลงกันทำพิธีบวงสรวงเพื่อขอต่อเจ้าที่ทุกคนนั่งล้อมวงกันและนั่งสมาธิส่วนหลวงปู่คำคณิงได้ปลีกตัวออกมาลำพังและนั่งสมาธิเพื่อตรวจดูด้วยตาทิพย์เมื่อหลวงปู่คำคณิงนั่งเข้าฌานตรวจสอบด้วยทางในเห็นนิมิตปรากฏสว่างจ้าขึ้นตรงมุมถ้ำด้านหนึ่งมองเข้าไปตรงผนังถ้ำเห็นใสกระจ่างคล้ายผนังถ้ำทำด้วยแผ่นกระจกในผนังถ้ำนั้นมีบ่อน้ำหินในบ่อน้ำนี้มีหินก้อนหนึ่งแช่อยู่รูปร่างคล้ายจระเข้เสียงในนิมิตบอกว่าให้ข้ามหรือลอดใต้ท้องจระเข้หินนี้เข้าไปแล้วจะพบประตูลับแลเข้าสู่ถ้ำข้างในเมื่อทราบแล้วดังนั้นหลวงปู่คำคณิงจึงได้ออกจากสมาธิแล้วออกเดินสำรวจถ้ำมืดอีกครั้งโดยตรงไปผนังถ้ำที่ปรากฏเห็นในนิมิตก็พบด้วยความประหลาดใจว่า
มีหินย้อยลงมาคล้ายหลืบฉากเล็กๆซึ่งตอนแรกเดินตรวจดูอย่างละเอียดแล้วไม่ได้พบหินย้อยตรงนี้ดูคล้ายตาเซอร์ไปเองหรือไม่ก็มีอะไรบังตาไว้อย่างนั้นแหละหลวงปู่คำคณิงจึงนั่งยองๆลงชะโงกเข้าไปดูข้างในซอกหลืบหินย้อยนี้ก็พบว่าเป็นซอกมุมทำเลพิกลมีรูดำมืดเข้าไปเป็นรูขนาดคนธรรมดามุดคลานเข้าไปได้ทีละคนแต่เมื่อเข้าไปแล้วจะเป็นรูตันหรือข้างในเป็นเหวลึกยังไม่รู้อาจเป็นรูเข้าสู่ที่อยู่อาศัยของงูเหลือมยักษ์ก็เป็นได้จากนั้นหลวงปู่คำคณิงจึงเดินหาคณะของพระอาจารย์คำดีบอกว่าพบทางเข้าถ้ำแล้วมาจะพาไปดูทุกคนตามไปดูเมื่อเห็นทางเข้ารูเล็กๆที่ต้องมุดเข้าไปทีละคนด้วยความกลัวสุดท้ายไม่มีใครกล้าเข้าไปในถ้ำเพราะหลายคนเมื่อนั่งสมาธิเห็นนิมิตงูใหญ่เลื้อยอยู่ในถ้ำหลวงปู่คำคณิงจึงเข้าไปคนเดียวและบอกให้ทุกคนถอยห่างออกจากปากถ้ำไปไกลๆเผื่อมีอะไรอันตรายไม่คาดคิดจะได้ปลอดภัยคณะของพระอาจารย์คำดีจึงได้ถอยออกไปรออยู่ด้านนอกหลวงปู่คำคณิงกำหนดจิตอธิษฐานว่าสาธุนโมอันว่านมัสการแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสรณะที่พึ่งประเสริฐสูงสุดอาตมาภาพจะขออนุญาตเข้าไปในถ้ำสถานอันลึกลับแห่งนี้ขอปวงเทพเจ้าทั้งหลายอันมีเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าธรรมตลอดยักษ์คนทันและพญานาคทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ณธรรมสถานแห่งนี้จงได้รับทราบและเปิดทางสะดวกให้แก่อาตมาภาพด้วยเถิดอาตมาภาพอยากจะเข้าไปดูชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นวาสนาบุญหูบุญตาถ้าหากมีจริงก็ขอให้ได้ดูชมสมใจมิได้มีเจตนาโลภโมโทสันอยากได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือทรัพย์สมบัติของพวกท่านแต่ประการใดเลยเมื่ออธิษฐานจบแล้วหลวงปู่คำคณิงก็จุดเทียนเล่มใหญ่ที่เตรียมมาในย่ามหลายห่อแล้วมุดคลานเข้าไปในรูดำมืดนั้นเข้าไปลึกประมาณ200กว่าก็ทะลุออกคูหาถ้ำข้างในเป็นถ้ำกว้างประมาณ5วาเพดานสูงมีหินย้อยจากเพดานและผนังถ้ำสีขาวมนๆงดงามบ้างเป็นภูพวงห้อยลงมาคล้ายม่านหรือโคมระย้าพื้นถ้ำเป็นตระพักซ้อนขึ้นไปมีขั้นบันไดธรรมชาติบนตระพักนั้นเป็นแอ่งน้ำใสแจ๋วปานกระจกมีหินรูปร่างคล้ายจระเข้แช่ขวางอยู่ในแอ่งน้ำพอปลิ่มๆถัดลึกเข้าไปมองเห็นปากอุโมงค์ดำมืดพอที่จะคลานมุดเข้าไปได้ซึ่งตรงกับนิมิตในสมาธิทุกประการหลวงปู่คำคณิงจึงเดินลุยลงไปในแอ่งน้ำนั้นซึ่งลึกแค่เอวพอไปถึงจระเข้หินพอจะปีนป่ายขึ้นหลังมันเพื่อจะข้ามไปแต่เป็นที่น่าประหลาดว่าจระเข้หินนั้นเคลื่อนไหวได้มันยกตัวลอยสูงขึ้นเหนือน้ำปิดทางอุโมงค์ไว้เอ๊ะนี่มันยังไงหลวงปู่คำคณิงแปลกใจจึงลองเอาเท้าแย่เข้าไปใต้ท้องจระเข้หินดูทำท่าคล้ายจะมุดลอดใต้ท้องมันไปแปลกอีกแล้วจระเข้หินก็จมตัวลงในน้ำไม่ยอมให้มุดลอดไปอีกนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเสียแล้วต้องเป็นสิ่งลึกลับอาถรรพ์คอยพิทักษ์รักษาปากถ้ำไว้เป็นแม่นมันท่านจึงกำหนดจิตอธิษฐานขึ้นดังๆว่าโอ้ยภูคาขอเข้าไปเบิงบูซาหูบูซาตาดอกถ้ามีเอียงขอเบิงแน่อ
บ่มีเจตนาอย่างอื่นใดดอกเป็นภาษาไทยอีสานมีความหมายว่าตัวข้าหรือกระผมขอเข้าไปดูเพื่อบูชาหูบูชาตาถ้ามีอะไรขอดูหน่อยไม่มีเจตนาอย่างอื่นใดหรอกทันทีที่อธิษฐานจบลงจระเข้หินจมตัววูบลงไปกบดานอยู่ใต้น้ำเรามีชีวิตอนุญาตให้หลวงปู่คำคณิงลุยน้ำข้ามหลังมันไปโดยสะดวกจากนั้นก็คลานมุดเข้าไปในปากอุโมงค์ดำมืดนั้นอุโมงค์ลาดต่ำลึกลงไปยาวประมาณ30วาก็ทะลุถึงอีกคูหาถ้ำเป็นถ้ำกว้างพอสมควรเพดานสูงโค้งมีหินย้อยใหญ่น้อยทั้งขาวและสั้นสีต่างๆเช่นสีน้ำตาลอ่อนขาวนวลแดงและเหลืองรูปร่างแปลกๆคล้ายจีบม่านแผลเป็นริ้วๆก็มีคล้ายสายน้ำตกก็มีสลับซับซ้อนคล้ายตำหนักที่เทพเจ้าสร้างไว้เมื่อกระทบแสงไฟเทียนจะเกิดประกายระยิบระยับดุจโรยด้วยกากเพชรสวยงามวิจิตรพิสดารมากตรงกลางถ้ำมีสิ่งมีชีวิตร่างหนึ่งตระหง่านอยู่ทำให้หลวงปู่คำคณิงต้องตะลึกจังงังสิ่งมีชีวิตนั้นคือพญางูตัวใหญ่เท่าต้นตาลดำมะเมื่อมเลื่อมพลายชูคอขึ้นสูงท่วมหัวในตาเขียวเปล่งประกายเจิดจ้าคล้ายแสงมรกตจ้องมองมายังหลวงปู่คำคณิงอย่างน่าสะพรึงกลัวเป็นพญางูที่ไม่มีงอนหลวงปู่คำคณิงเล่าถึงตอนนี้ว่าท่านไม่รู้สึกหวาดกลัวมันแต่ขนลุกสู้ซ่าไปหมดจะกลัวไม่ได้ถ้านึกกลัวจะเป็นอันตรายต้องกำหนดจิตอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกภาวนาพุทโธพุทโธไว้ในใจเรื่อยๆท่องพุทโธตัวเดียวนี่แหละคุ้มครองได้หมดพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์รวมลงอยู่ที่พุทโธตัวเดียวนี่แหละพุทโธตัวเดียวเป็นพระคาถาศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในสากลโลกนี้จำไว้ให้ดีคาถาของหลวงปู่มีพุทโธตัวเดียวใช้ได้ทุกอย่างแล้วแต่จะอธิษฐานเอาเมื่อกำหนดจิตภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธแล้วหลวงปู่คำคณิงได้พูดขึ้นกับพญางูดังๆว่าอาตมาภาพถือสัจจะที่เข้ามานี่มาขอดูชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเมืองของท่านถ้ามีอะไรก็ขอดูชมให้สมใจเพื่อเป็นวาสนาบุญตาด้วยเถิดขอดูชมเฉยๆไม่เอาไปหรอกเมื่อกล่าวจบลงสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นพญางูใหญ่ลดหัวลงต่ำทันทีมันเลื้อยเข้าไปข้างในตัวมันยาวใหญ่มากหลวงปู่คำคณิงยังคงยืนงุนงงถือเทียนเฉยอยู่พญางูได้เอี้ยวคอหันมาดูแล้วพงกหัวให้คล้ายเป็นเชิงบอกให้ตามไปหลวงปู่คำคณิงจึงถือเทียนเดินตามไปห่างๆลำตัวพญางูยาวคล้ายจะไม่สิ้นสุดท่านเดินตามไปข้างๆมันครั้นแล้วมันก็หยุดลงทำหัวก้มๆเงยๆลงที่พื้นถ้ำ 2-3 ครั้งตรงนั้นเป็นปากหลุมถ้ำดำมืดท่านเข้าใจได้โดยวิถีจิตว่าพญางูบอกกล่าวไม่ให้ลงไปในปากถ้ำหลุมดำมืดนี้เพราะจะเป็นอันตรายให้ระวังจากนั้นพญางูได้เลื้อยตรงไปทางขวามือแล้วหันหัวมาผงกขึ้นๆลงๆให้ท่านเข้าไปดูเมื่อเข้าไปดูพบว่าตรงนั้นมีหินย้อยลงมาสวยงามมากคล้ายม่านแผลริ้วพญางูได้ยื่นหัวของมันชะโงกเข้าไปข้างๆหินย้อยรูปม่านปรากฏว่ามีรูใหญ่ดำมืดพญางูผงกหัวขึ้นๆลงๆคล้ายจะบอกให้ลงไปในรูนี้จากนั้นมันก็เลื้อยนำทางลงไปก่อนท่านถือเทียนจุดสว่างลงไปในรูนี้ตามหลังมันไปท
ทางลงราบรื่นเกลี้ยงเกลาเพดานและผนังอุโมงค์ทางลงกระทบแสงเทียนเป็นประกายระยิบระยับพล่างพลายไปหมดคล้ายแสงดาวนับแสนนับล้านดวงในท้องฟ้าบอกให้รู้ว่าเป็นพวกแร่ธาตุอัญมณีอุโมงค์ทางลงลาดต่ำลงไปเรื่อยๆจากการกำหนดหมายจดจำไว้หลวงปู่คำคณิงเล่าว่าอุโมงค์นี้พุ่งตรงไปยังด้านทิศตะวันออกคือแม่น้ำโขงอุโมงค์ยาวมากเดินจนรู้สึกเหนื่อยเทียนหมดไปหลายเล่มเมื่อท่านหยุดยืนพักเหนื่อยพญางูก็จะหยุดบ้างแล้วเอี้ยวคอมาดูผงกหัวขึ้นลงๆคล้ายบอกให้ตามไปท่านก็ออกเดินต่อไปอีกกะว่าเดินไปหนึ่งวันเต็มๆไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งเป็นคูหาถ้ำกว้างวิจิตพิสดารด้วยหินย้อยเป็นหลืบฉากคล้ายท้องพระโรงมีแสงสว่างรุ่งเรืองอันเกิดจากหินย้อยเปล่งแสงคล้ายดวงดาวตอนนี้เทียนที่จุดสว่างนำทางได้ดับลงหลวงปู่คำคณิงรู้สึกหายใจไม่ออกไม่มีอากาศหายใจจึงกำหนดจิตอธิษฐานขึ้นว่าโอ้ยขน่อยขอให้ได้เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เถิดขน่อยอยากเบิ่งอย่าเพิ่งให้ตายเลยอธิษฐานจบก็มีอากาศหายใจอย่างสดชื่นรู้สึกร่างกายหายเหนื่อยกระปี้กระเป๋าตอนนี้พญางูใหญ่ซึ่งหยุดดูอยู่ได้พงกหัวขึ้นลงๆให้ตามไปเมื่อออกเดินไปก็เห็นเพดานอุโมงค์ข้างบนเป็นหินสีขาวใสกระจ่างเหมือนกระจกกว้างประมาณ20วามองขึ้นไปเห็นเป็นแม่น้ำใหญ่ไหลเอื่อยเห็นท้องฟ้าอยู่เหนือน้ำด้วยความรู้สึกบอกว่าข้างบนคือแม่น้ำโขงเวลานี้ท่านกำลังอยู่ในอุโมงค์แก้วเมืองบาดาลใต้แม่น้ำโขงพญางูเลื้อยนำทางเข้าถ้ำโน้นออกถ้ำนี้วกไปวนมาคล้ายรวงผึ้งยักษ์แต่ละถ้ำสวยงามพิสดารด้วยหินงอกหินย้อยตามผนังถ้ำรุ่งเรืองไปด้วยแสงแก้วมณีสีต่างๆสว่างสวยเต็มไปหมดไปเรื่อยๆ3วัน3คืนไม่ได้ฉันข้าวฉันน้ำอะไรเลยแต่ไม่รู้สึกหิวโหยหรืออ่อนเพลียแต่ประการใดกลับมีแต่ความรู้สึกอันสดชื่นเบิกบานร่างกายกระชุ่มกระชวยผาสุกอุโมงค์และคูหาถ้ำน้อยใหญ่ที่พญางูใหญ่นำเที่ยวดูชมล้วนงามรุ่งเรืองประการตาทำให้เพลิดเพลินเจริญใจจนลืมเวล่ำเวลาที่ผ่านไปไม่รู้ตัวจนกระทั่งมาถึงแม่น้ำสายหนึ่งไหลเอื่อยอยู่ใต้พิภพน้ำไม่ลึกมองเห็นกลวดทรายสีต่างๆระยิบระยับอยู่ใต้พื้นน้ำที่ใสกระจ่างปานกระจกพญางูใหญ่เลื้อยปลาดลงไปในแม่น้ำแล้วหายวับไปจะว่ามุดน้ำหนีไปก็ไม่ใช่เพราะจับตาดูอยู่เป็นการหายไปเฉยๆคล้ายแสงไฟดับอย่างนั้นแหละหลวงปู่คำคณิงตัดสินใจเดินลุยน้ำข้ามไปพอหลวงปู่คำคณิงขึ้นถึงฟากฝั่งตรงข้ามก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่ามีรอยมนุษย์เพิ่งขึ้นจากน้ำไปใหม่ๆรอยนั้นเปียกน้ำอยู่แต่ไม่เห็นตัวคนหลวงปู่คำคณิงก็ล่วงรู้ได้โดยสัญชาตญาณว่าแม่น้ำสายนี้เป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ขวางกั้นด้านชั้นในเข้าสู่เมืองพญานาคใต้พิภพเมื่อพวกพญานาคหรืองูใหญ่เลื้อยลงสู่แม่น้ำนี้แล้วจะกลายร่างจากงูใหญ่เป็นร่างมนุษย์ไปในบัดดลแน่แล้วพญานาคผู้นำทางจะต้องเป็นเจ้าของรอยเท้ามนุษย์เปียกน้ำท่านจึงออกเดินสะกดรอยนั้นไปแต่เพื่อป้องกันหลงทางในตอนขากลับ
จึงได้เก็บเอาก้อนหินมาวางไว้เป็นเครื่องหมายเดินไปได้ไม่ไกลก็เห็นคูหาถ้ำอันกว้างใหญ่ไพศาลเพดานถ้ำอยู่สูงลิ่วเป็นรูปโครงคล้ายโดมแสงสว่างรุ่งเรืองสดใสคล้ายอาบด้วยละอองสีทองทำให้จีวรย้อมฝาดของหลวงปู่กลายเป็นสีทองเข้มไหลออกไปสู่สายตาเป็นแสงสว่างสีชมพูอ่อนๆสลัวหมอกมัวมองไม่ทะลุภายในคูหาถ้ำแห่งนี้มีพระมหาเจดีย์องค์ใหญ่สูงลิบลิ่วเป็นทองคำทั้งแท่งสุกปลั่งอารามพลั่งพลายชวนให้ตะลึงลานรอบๆ องค์มหาเจดีย์ทองคำมีพระพุทธรูปทองคำตั้งเรียงรายไว้เป็นชั้นๆมากมายสุดขนานนับแต่ละชั้นทำด้วยหินผลึกสลักลายทองคำลวดลายละเอียดยิบกระถางธูปและเชิงเทียนตั้งเรียงรายตัวกระถางเป็นสีมรกตจางใสโตขนาดช่วงแขนโอบภายในกระถางบรรจุไว้ด้วยทรายทองคำเต็มสำหรับปักธูปซึ่งจุดส่งควันกลุ่นมีกลิ่นหอมตลบอบอวนชื่นใจเชิงเทียนเป็นมณีสีแดงเทียนที่จุดมีทั้งเทียนขาวเหลืองแดงถัดออกไปเป็นกำแพงแก้วล้อมรอบพระมหาเจดีย์กำแพงแก้วฝังไว้ด้วยเพชรเม็ดใหญ่ๆตามลวดลายกนกส่องแสงวุบวับเป็นประกายดุจดวงดาวนับหมื่นนับแสนดวงมาประดับไว้ณที่นั้นนอกกำแพงแก้วออกไปเป็นมหาวิหารคดและพระอุโบสถสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวประดับลวดลายด้วยเส้นลายทองคำฝังแก้วเจ็ดประการงามรุ่งเรืองวิจิตพิสดารน่าอัศจรรย์หลวงปู่ไม่ได้ฝันไปนะไม่ได้เข้าฌานถอดกายทิพย์ไปแต่ไปด้วยร่างกายแก่เฒ่าของปู่นี่แหละหลวงปู่ยังเข้าไปโอบกอดพระมหาเจดีย์ทองคำเลยเป็นทองคำจริงๆเนื้อแน่นหนาทึบเย็นเหมือนน้ำหลวงปู่ดูละเอียดหมดยังได้จุดธูปเทียนในภาชนะแก้วทองสักการะเลยมีคนถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่พบพระสงฆ์องค์เจ้าหรือเปล่าหลวงปู่ตอบว่าไม่มีพระเนนเงียบมากเงียบจนกระทั่งหลวงปู่ได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นดังตึกตึกหลวงปู่เดินเที่ยวดูหมดไม่มีพระเนนเลยสักองค์จริงๆกุฏิหินอ่อนสีขาวหลังคาเป็นแก้วละลานปลูกไว้เรียงรายหลายสิบหลังปิดประตูหน้าต่างเงียบคล้ายเป็นวัดร้างหลวงปู่กล่าวว่ามีผู้สร้างขึ้นไว้ไม่ใช่มนุษย์บนโลกสร้างแต่เป็นมนุษย์นาคสร้างก็พญานาคนั่นแหละที่นี่เป็นเมืองบาดาลของพวกพญานาคพวกเขานับถือพระพุทธศาสนาเหมือนกันพญานาคเป็นสิ่งมีชีวิตเร้นลับเป็นกึ่งสัตว์เดรัจฉานและกึ่งเทพเจ้ามีฤทธานุภาพมากสามารถจำแรงกายเป็นชายหนุ่มและหญิงสาวสวยงามได้ชอบทำบุญสร้างกุศลในพุทธศาสนาหลวงปู่เดินดูชมบริเวณวัดจนทั่วแล้วก็เลยไปทางสระใหญ่มีดอกบัวสีต่างๆขึ้นเต็มดอกบัวส่งกลิ่นหอมชื่นใจมากมีสนามหญ้าสีเขียวตัดเรียบมีสวนดอกไม้กว้างสุดลูกหูลูกตาแล้วก็มีทางเดินปูลาดด้วยแผ่นแก้วสีขาวมนสองข้างทางเป็นต้นไม้ทั้งดอกทั้งใบสีแปลกๆลูกผลยั่วเยี้ยเลยก็เลยเดินเข้าไปตามทางนี้รู้สึกว่ากลิ่นหอมของดอกไม้รุนแรงยิ่งขึ้นหอมจนฉุนกึกขึ้นจมูกเลยจนหลวงปู่รู้สึกวิงเวียนก็พอดีเดินเข้าไปถึงเบื้องผาแห่งหนึ่งมีขั้นบันไดหินทอดขึ้นไปสูงประมาณ2วาพบคนผู้หนึ่งนั่งอยู่เป็นพระฤาษีดาบสผมยาวเป็นคนนี่แหละแก่เฒ่าแล้วผมขาวยาวหนวดเครารุงรางถึงเอวนั่งพิงหมอนขวานใบใหญ่อยู่ใต้เงื้อมผา
อาสนะที่นั่งเป็นเบาะปูลาดหลวงปู่ก็นั่งลงยกมือไหว้ตาแก่คนนั้นร้องห้ามหลวงปู่ไว้ไม่ให้ไหว้แกบอกว่าข้าเจ้าไม่ใช่พระอย่าไหว้ข้าเจ้าให้เป็นบาปเลยข้าเจ้าเป็นตาปโสหรือดาบทฤาษีแล้วก็มีคนถามหลวงปู่ต่ออีกว่าดาบทฤาษีเป็นพญานาคแปลงกายมาหรือหลวงปู่บอกว่าไม่ใช่ท่านบอกว่าท่านบวชเป็นพระฤาษีดาบทมาได้ 3,000 ปีแล้วบำเพ็ญศีลเจริญภาวนาอยู่แก่งลี่ผีหลวงปู่บอกว่าพวกฤาษีดาบทที่บำเพ็ญพลดเจริญภาวนาในพระธรรมจนบรรลุอภิญญาสมาบัติชั้นสูงพวกท่านย่อมมีอำนาจสามารถยืดอายุเวลาให้ยืนนานออกไปได้นับพันปีอันนี้หลวงปู่เชื่อว่าเป็นความจริงมันเป็นวิชาลึกลับแกงลี่ผีอยู่ในแม่น้ำโขงเบื้องทิศใต้นครจำปาสักลงไปแม่น้ำโขงแถวๆนั้นมีเกาะแก่งมากมายนับร้อยๆเกาะแล้วมีภูเขาลูกหนึ่งขวางกั้นแม่น้ำโขงอยู่แม่น้ำโขงไหลข้ามเขาไปกลายเป็นน้ำตกลงไปชาวบ้านเรียกว่าลี่ผีหมายถึงที่ดักปลาของพูดผีท่อนสุงใหญ่ๆขนาดหลายคนโอบตกลงไปในแก่งลี่ผีจะแหลกละเอียดหมดเรือแพผ่านเข้าไปไม่ได้เป็นวังน้ำวนแก่งน้ำตกมฤตยูแล้วยังมีอุโมงค์ใต้น้ำให้น้ำโขงไหลลอดภูเขาด้วยหลายอุโมงค์ภูเขาลูกนี้ลึกลับอาถรรพ์เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์พวกฤาษีชีไพรตั้งแต่สมัยโบราณแล้วชอบไปบำเพ็ญเพียรอยู่ที่นั่นเพราะเงียบสงบคนไปรบกวนไม่ได้หลวงปู่ถามดูแล้วท่านดาบทผู้มีอายุยืนนานเล่าให้ฟังว่าพวกบังบทนิมนต์ท่านมาเทศนาธรรมสำหรับพวกบังบทหมายถึงพวกลับแลหรือพวกมีสภาวะเป็นทิพย์อย่างพวกพญานาคนี้ก็ถือว่าเป็นพวกลับแลพวกหนึ่งได้เหมือนกันเพราะมีสภาวะทิพย์พระฤาษีดาบทบอกว่าท่านมาเทศนาธรรมอบรมชาวลับแลได้3วันแล้วต่อจากนั้นก็จะเดินทางไปบำเพ็ญเพียรอยู่ภูจอมทองฝั่งลาวหลวงปู่ถามฤาษีว่าแล้วพวกชาวเมืองลับแลไปไหนหมดทำไมไม่เห็นสักคนเดียวท่านตอบว่าพวกชาวลับแลไม่อยากแสดงตัวให้เห็นหลวงปู่เลยบอกท่านว่าจะเข้าไปเที่ยวดูชมข้างในต่อไปท่านก็ได้ห้ามไว้หลายคนคงสงสัยว่าทำไมพระฤาษีถึงห้ามไว้มันเป็นกฎของเมืองลับแลพระฤาษีท่านบอกว่าข้างในเป็นเวียงวังของพญานาคเป็นเขตอาถรรพ์หากมนุษย์เข้าไปแล้วจะต้องอยู่ที่นั่นเลยกลับออกมาไม่ได้ถ้ากลับออกมาต้องตายมนุษย์ที่เข้าไปได้ต้องเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์มีวิชาอาคมได้ฌานสมาบัติถึงจะมีอำนาจต้านทานพิษร้ายแรงของพญานาคได้แต่เมื่อเข้าไปแล้วต้องจำพรรษาอยู่ในเวียงวังพญานาคตลอดไปจะออกมาไม่ได้มันเป็นกฎลึกลับของบ้านเมืองบาดาลเป็นอย่างนั้นอย่างพระฤาษีดาบทท่านมาจากแก่งลี่ผีท่านก็ยับยั้งอยู่แค่เขตวัดมหาเจดีย์ทองคำนี่เองไม่เข้าไปในเขตเวียงวังของพญานาคถ้าเข้าไปแล้วท่านว่าต้องอยู่เป็นสมภารเจ้าวัดในเมืองบาดาลตลอดไปกลับออกมาอีกไม่ได้ดังนั้นพวกพญานาคจึงออกจากเวียงวังชั้นในมาฟังธรรมเทศนาของท่านที่ข้างนอกแห่งนี้พระฤาษีดาบทท่านบอกให้หลวงปู่กลับท่านว่าหลวงปู่มา3 วันแล้วอย่าอยู่นานกว่านี้เลยไม่ดี
อาจแพ้พิษของพวกพญานาคได้เพราะในอาณาเขตใต้พิภพเมืองบาดาลนี้พวกพญานาคคายพิษอันตรายไว้ทั่วไปอากาศเป็นพิษกับมนุษย์และสัตว์ทั่วไปหลวงปู่ได้รับคำเตือนเช่นนั้นก็เลยกลับออกมาทางเก่าพอข้ามแม่น้ำที่หลวงปู่ทำเครื่องหมายกองหินไว้ก็พบพญางูใหญ่ตัวนั้นอีกแปลกแท้ๆเขามารออยู่แล้วคล้ายรู้ว่าหลวงปู่จะกลับขากลับนี้เขาเลื้อยนำทางพากลับทางลัดเป็นอุโมงค์มีขั้นบันไดหินสูงชันมากสองข้างอุโมงค์มีแสงสว่างคล้ายแก้วระยิบระยับแล้วก็มีกลิ่นหอมคล้ายดอกพิกุลหลวงปู่รู้สึกว่ามาประมาณเดียวๆก็ถึงแล้วในราวสักครึ่งชั่วโมงพอกลับมาถึงถ้ำก็มืดนั่นแหละคืออย่างนี้หลวงปู่ลืมเล่าให้ฟังตอนแรกทีแรกนั้นตอนจะได้ไปถ้ำมืดเพื่อค้นหาถ้ำเมืองพญานาคใต้บาดาลท่านอาจารย์คำดีบ้านแก่นยางพาพวกชาวบ้านจากจังหวัดศรีสะเกษมาไหว้หลวงปู่มากันเต็มสองคันรถเลยพวกอาจารย์คำดีอยากได้พระเครื่องของโบราณในถ้ำมืดไปบูชาแล้วก็มีพวกคฤหัสถ์ที่มาด้วยเป็นนักวิชาอาคมเก่งไสยศาสตร์เขาอยากค้นหาเหล็กไหลในถ้ำมืดด้วยทีนี้ก็อยากจะให้หลวงปู่ไปถ้ำมืดลำพังพวกพระพวกโยมที่มาจากศรีสะเกษกลัวจะแพ้ภัยตัวเองเป็นอันตรายเพราะเขาเล่าลือว่าถ้ำมืดศักดิ์สิทธิ์เฮี้ยนหลายอย่างเป็นเมืองลับแลมีงูใหญ่ตัวเท่าต้นตาลให้คนเห็นอยู่บ่อยๆพวกเขาหวังพึ่งหลวงปู่ในเรื่องนี้ว่าคงจะช่วยคุ้มครองให้เขาได้หลวงปู่ไม่อยากขัดศรัทธาก็เลยไปเพราะได้ตั้งใจไว้อยู่แล้วเหมือนกันอยากจะไปพิสูจน์ความจริงเรื่องถ้ำมืดนี้พวกที่ไปด้วยทำไมไม่เข้าไปเมืองพญานาคกับหลวงปู่เขากลัวกันไม่กล้าเข้าไปด้วยกันกับหลวงปู่นะสิพวกเขาทำพิธีเส้นสรวงสักการะเจ้าของถ้ำอ้อนวอนขอพระเครื่องบูชาของโบราณและขอเหล็กไหลด้วยหลวงปู่ไม่ยุ่งด้วยกับพิธีของเขาหลวงปู่ใช้สมาธิอธิษฐานธรรมตรวจสอบทีนี้พวกเขาเกิดความกลัวกันขึ้นมาเพราะมีนิมิตอะไรบางอย่างในพิธีของเขารู้สึกว่าเขาจะพบนิมิตเป็นงูใหญ่น่ากลัวมากพอหลวงปู่จะเข้าถ้ำลึกพวกเขาไม่ยอมเข้าไปด้วยหลวงปู่ก็ฉุดแขนพระอาจารย์คำดีจะให้มุดเข้าถ้ำไปด้วยกันพระอาจารย์คำดีกลัวมากไม่ยอมเข้าท่าเดียวบอกว่าจะคอยอยู่ข้างนอกถ้ำมืดเมื่อพวกเขากลัวกันไม่ยอมเข้าไปด้วยหลวงปู่ก็ไล่ให้พระอาจารย์คำดีพาญาติโยมทั้งหมดหนีไปให้ห่างไกลอย่าอยู่ใกล้ถ้ำมืดเป็นอันขาดเพราะหากมีอะไรออกมาแปลกๆเช่นพญางูใหญ่ออกมาจะทำให้พวกเขาตกใจกลัวอาจพากันวิ่งหนีด้วยความเสียขวัญตกเหวตกหน้าผาตายกันหมดพวกเขาก็เชื่อพากันรีบหนีออกจากถ้ำมืดพวกเขาก็เชื่อพากันรีบหนีออกจากถ้ำมืดไปคอยหลวงปู่อยู่ตั้งไกล3 วันให้หลังเมื่อหลวงปู่กลับออกมาพวกเขาก็ยังคอยอยู่หลวงปู่ไม่ได้อะไรออกมาฝากพวกพระอาจารย์คำดีเพราะหลวงปู่บอกว่าหลวงปู่ไม่เห็นมีพระเครื่องที่เขาอยากได้กันอีกอย่างไม่กล้าหยิบเอาอะไรออกมาเพราะได้บอกเจ้าถ้ำเจ้าเขาแล้วว่าไม่ต้องการอะไรอยากจะเข้าไปดูชมเพื่อเป็นวาสนาบุญตาเท่านั้นถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรานะคะ